ครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมก็ตอนนี้นะครับคิดว่าเพื่อนๆหลายคนเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยน่าจะได้มาเป็นผู้จัดการร้านกันนะครับผมในเกมวาราสโตนะครับตัวผมเองเนี่ยก็ได้ลองเล่นตั้งแต่ช่วงวันแรกเลยแล้วก็ค่อนข้างชอบนะครับด้วยความที่ว่าเมื่อก่อนนะผมค่อนข้างจะติดกับเกมResturant Cityนะครับใน Facebook มากๆเลยแล้วตัวเกมเนี่ยมันจะมีลักษณะคล้ายกันนะครับก็ดังนั้นถ้าหากว่าใครเคยเล่นเกมแบบแนวๆนี้มาบ้างนะครับผมก็คิดว่าน่าจะชอบกันนะครับแม้ว่าตัวเกมจริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่เกมที่ใหม่มากอะเนาะก็ถือว่าเป็นเกมครับก็ในหลายๆคนนะครับผมน่าจะเจอปัญหานะครับในเรื่องของพลังงานนะครับคือตัวผมเองเนี่ยผมก็มีปัญหาเหมือนกันในตอนแรกเนี่ยคือแบบติดมากเลยแบบคือเฮ้ยพลังงานมันแบบหมดแล้วอ่ะคือเล่นแล้วติดแล้วแบบพลังงานไม่พอทำยังไงดีนะฮะก็มีวิธีในการแก้นะครับผมในคลิปนี้นะครับผมได้ลองรวบรวมนะครับผมในหัวข้อต่างๆที่จำเป็นนะครับในการหาพลังงานมาใช้จะมีอะไรบ้างเนี่ยก็ไปดูกันเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับต้องขอบอกก่อนนะครับว่าปกติเนี่ยพลังงานตามปกติแล้วเนี่ยมันจะมีในเรื่องของการได้มาจากการที่เราเลเวลอัพนะครับแล้วก็ในเรื่องของการที่แบบไอ้ผู้จัดการนะครับผมที่เดินไปเดินมาใส่ชุดดำๆครับผมเดินมาในร้านเราก็ได้ฟรีนะครับแล้วก็อาจจะมีวิธีหนึ่งก็คือนะครับไปช่วยเพื่อนซึ่งพวกนี้มันเบสิกแล้วนะครับดังนั้นเราผมจะขอพูดผ่านๆเราจะมาดู5หัวข้อหลักนะครับที่จะได้พลังงานมาใช้กันดีกว่านะครับอย่างแรกเลยนะครับผมเป็นเรื่องของเครื่องคิดเงินนะครับเครื่องคิดเงินเนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันไม่ค่อยสำคัญนะแต่จริงๆแล้วบอกเลยว่าสำคัญมากเลยนะครับผมโดยเครื่องคิดเงินเนี่ยนะครับผมจะให้เพื่อนๆดูนะครับอ่ะเราลองดูตรงเครื่องคิดเงินนี้นะครับชึบนี่นะครับสังเกตดูนะครับผมตรงเครื่องคิดเงินเนี่ยมันอยู่ในส่วนของภายในนะครับแล้วอุปกรณ์เครื่องคิดเงินเนี่ยนะครับถ้าเป็นปกตินะมันจะบวกเงินใช่ไหมแต่ทีนี้นะครับผมบางรุ่นเนี่ยมันจะบวกพลังงานนะครับเห็นไหมเนี่ยที่บวก20 energy อะไรเงี้ยครับจริงอยู่นะครับว่ามันอาจจะต้องใช้เพชรซื้อแต่ว่าในช่วงแรกมันมีเพชรแจกเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับดังนั้นผมแนะนำว่าเก็บเพชรมาซื้อพวกนี้นะครับคุ้มนะครับแรกๆก็ซื้อพวกที่มันให้พลังงานก่อนนะครับคือถามว่าซื้อเนี่ยแล้วเนี่ยมันได้พลังงานเลยไหมไม่ใช่นะคือเหมือนกับเราต้องให้คนมาใช้เรื่อยๆนะพอมีคนมาใช้เรื่อยๆใช่ไหมมันก็จะได้โบนัสนะครับมันจะมีโอกาสสุ่มได้นะฮะก็เดี๋ยวผมจะลองกดให้ดูขอเวลาสักครู่นะครับนี่นะครับสังเกตดูว่าเวลาพอมีคนมาใช้เรื่อยๆใช่ไหมมันจะมีโอกาสสุ่มนะครับผมในเครื่องหมายตกใจสีเหลืองๆเนี่ยถ้าเรากดปุ๊บนะครับมันจะมีโอกาสสุ่มได้พลังงานด้วยนะครับผมเพียงแต่อันนี้ผมโชคไม่ค่อยดีเนาะสุ่มไม่ได้พลังงานเฉยๆนะครับแต่ขอให้เข้าใจตรงกันนะคือมันสามารถที่จะมีโอกาสสุ่มได้พลังงานด้วยนะโอ้สุ่มได้แต่เงินนะครับไม่เป็นไรนะฮะก็ถือว่าให้ดูนะครับผมว่าเฮ้ยมันมีโอกาสสุ่มได้พลังงานนะแต่การจะมีโอกาสกดได้พลังงานเนี่ยต้องขอย้ำอีกทีนึงนะครับว่าต้องเป็นเครื่องคิดเงินที่ให้พลังงานเท่านั้นนะครับผมก็ลองดูในร้านค้านะครับก็แนะนำว่าลองซื้อมาใช้ช่วงแรกเลยนะครับอีกทีนึงนะครับผมก็ประมาณนี้นะฮะก็ถามว่าได้บ่อยไหมก็ค่อนข้างบ่อยอยู่นะครับอาจจะไม่ถึงกับบ่อยทุกครั้งแต่ก็เรียกว่าระดับนึงเลยอะครับผมสบายสบายนะมาต่อกันที่หัวข้อที่2นะครับผมเป็นเรื่องของร้านค้าแผงลอยนะครับร้านค้าแผงลอยเนี่ยจะปลดประมาณช่วงเลเวลสัก15นะครับผมทีนี้หลายคนอาจจะไม่ทราบนะครับว่าร้านค้าแผงลอยเนี่ยให้พลังงานแล้วด้วยนะครับก็ผมขออธิบายคร่าวๆเนาะเดี๋ยวอาจจะทำคลิปอธิบายแบบละเอียดอีกที่หนึ่งในช่วงหลังนะครับสำหรับในร้านค้าแผงลอยเนี่ยนะครับผมดูนี่นะครับเวลาที่เรากดรับเนี่ยมันจะมีเวลาอยู่ใช่ไหมครับผมเนี่ยเวลาที่มันทำเสร็จใช่ป่ะเรากดรับอะเราจะได้โบนัสเอเนอร์จีแล้วก็ได้โบนัสเงินนะครับทีนี้ถามว่าเฮ้ยมันเพิ่มได้ไหมได้นะครับผมมันขึ้นอยู่กับการสุ่มของเรานะครับผมอยู่กับดวงนั่นแหละเดี๋ยวผมจะให้ดูตรงหน้าของร้านแผงลอยนะนะครับมันจะอยู่ในส่วนของจัดการร้านค้านะครับแล้วก็ไปที่ร้านค้าตกแต่งนะครับแล้วไปดูที่ภายนอกนะครับแล้วก็ตรงแผงลอยทีเนี้ยนะครับผมไอ้ร้านพวกเนี้ยเราสามารถที่จะอัปเกรดได้นะเห็นไหมเนี่ยอย่างอันเนี้ยร้านอย่างสมมติว่าอันนี้นะครับผมเป็นร้านรถขายเต้าหู้เหม็นใช่ไหมอันเนี้ยเราจะได้เงินอยู่ที่ตอนแรกอะมันน้อยกว่านี้แต่ผมอัปเกรดละนะนี่ดูนี่นะครับสมมตินะอย่างเอาร้านนี้เราตู้ผู้เหม็นนะครับตอนแรกมันได้พลังงานแค่10กับเงินแค่ไม่เท่าไหร่หรอกแต่ผมอัปเกรดนะครับพออัปเกรดไปเนี่ยมันจะสุ่มนะครับว่าเงินที่ได้เท่าได้เนี่ยจะเป็นเท่าไหร่แล้วก็พลังงานเป็นเท่าไหร่ถ้าเราโชคดีนะครับดูตรงโบนัสอัปเกรดระดับสูงสุดเห็นป่ะนะครับถ้าเราโชคดีจะได้เงินเป็น 35,000 นะครับแล้วก็พลังงาน70ต่อการกด1ครั้งนะครับก็คือเราต้องเปิดร้านให้เสร็จนะพอเปิดร้านเสร็จปุ๊บเราจะไปรับรางวัลหรือเราเก็บได้นะครับยิ่งเรามีร้านเยอะก็ยิ่งไปเปิดที่บ้านเพื่อนได้เยอะนะครับผมก็เรียกว่ามีเพื่อนเยอะไว้ก็จะดีนะครับทีเนี้ยเราสามารถที่จะเปิดที่ร้านตัวเองได้
ถึง1จุดนะครับร้านก็อย่าลืมเปิดนะนะครับก็แนะนำว่าควรเปิดนะจ๊ะก็ประมาณนี้นะครับผมในเรื่องของร้านค้าแผงลอยแนะนำว่าถ้ามีเวลาหรือมีโอกาสนะครับก็ควรไปเปิดเถอะนะครับก็มันช่วยได้เยอะจริงๆนะครับผมส่วนการอัปเกรดเนี่ยถ้ามีเพชรเหลือค่อยอัพแล้วกันเนาะผมมองว่ามันเป็นของที่มันไม่ได้รีบจำเป็นขนาดนั้นแต่ถ้าเออมันเหลือจริงก็อัพเถอะนะครับช่วยได้นะฮะต่อมานะครับผมเรื่องที่3นะครับเป็นเรื่องของตู้กดน้ำอันนี้เห็นไหมครับผมถ้าเพื่อนๆสังเกตดูนะครับผมจะมีตู้กดน้ำวางไว้ข้างเคาน์เตอร์นี่เห็นปะนึงนะขอเติมของก่อนมันบังนะครับโอเคถ้าสังเกตดูนะผมมันจะมีตู้กดน้ำอยู่นะเห็นปะมันจะมีไฟฟ้าอยู่ผมกดชึบได้พลังงานมานะฮะคือไอ้ตู้กดน้ำเนี่ยเป็นไอเทมอีกอย่างนึงที่เพื่อนๆหลายคนอาจจะไม่รู้นะครับคือมันคล้ายๆกับไอตัวเครื่องคิดเงินนะครับก็คือมันจะมีโบนัสหลังจากที่มีคนกดใช้ครบตามจำนวนที่กำหนดนะครับผมไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่น่าจะ10มั้งครับผมไม่ชัวร์นะเรื่องจำนวนว่าเท่าไหร่เพราะผมไม่เคยนั่งนับนะสารภาพด้วยความจริตใจนะครับแต่คือถ้าหากว่ามีคนใช้ถึงจำนวนที่มันกำหนดปุ๊บนะครับเราจะได้เป็นพลังงานมาฟรีๆตามจำนวนนะครับก็เดี๋ยวผมให้ดูนะมันมีอยู่หลายแบบเลยนะครับอยู่ตรงร้านค้าตกแต่งภายในอุปกรณ์นะครับให้เราลองเลื่อนๆมาดูตรงตู้กดน้ำเห็นปะคือมันจะมีบวก2บวก4บวก6นะครับตามระดับเลเวลทีเนี้ยไอแบบที่ผมใช้มันจะเป็นตู้กดน้ำรีสอร์ทนะครับมันอยู่ที่ราคา35เพชรนะครับก็ถ้าใครมีงบก็ซื้อแบบนี้เลยก็ได้นะครับถือว่าช่วยได้เยอะนะแต่ถ้าหากว่าเฮ้ยใครไม่มีงบก็เอาแบบธรรมดาก็ได้ก็ถือว่าพลังงานบวกมานิดหน่อยก็ถือว่าช่วยได้เยอะนะครับแบบที่ผมใช้จะเป็นแบบรีสอร์ทอ่ะผมจำไม่ได้ปลดเลเวลเท่าไหร่นะครับมันบวก10ไงนะฮะเนี่ยมันมีขายเป็นเงินธรรมดาด้วยนะครับก็ควรตั้งไว้สักอัน2อันไม่ต้องเยอะมากลกทีนะครับคือมันเรียกว่าเป็นส่วนเสริมแล้วกันแต่ก็คือเอาจริงๆก็เล่นนานๆก็ช่วยได้เยอะนะแต่ถ้าแบบเราแบบไม่ได้กดบ่อยอาจจะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่แต่ถ้าหากว่าเรานั่งเฝ้าบ่อยๆเงี้ยผมมองว่าคืนทุนไวนะครับแล้วก็เรื่องที่4นะครับผมก็อันนี้ก็จะเป็นเรื่องอาจจะแบบหลายคนอาจจะรู้แล้วแต่บางคนก็อาจจะไม่รู้นะครับนั่นก็คือเรื่องของการชวนเพื่อนนะครับอย่างตอนนี้เนี่ยผมมีพลังงานอยู่87ใช่มั้ยถ้าผมเชิญเพื่อน1คนเนี่ยใน Facebook นะครับนะครับเราจะสามารถชึบเราจะสามารถได้พลังงานเพิ่มด้วยนะครับจาก87ไอ้คนตะกี้ผมชวนไปแล้วมันเลยไม่ขึ้นขอเวลาสักครู่นะครับต้องหาคนที่เราไม่เคยชวนนะครับใครดีส่วนแม่ก็ชวนไปแล้วด้วยดินี่นะครับชึบกดลงนะครับเนี่ยพอเราชวนเพื่อนที่ไม่ซ้ําใช่มั้ยเนี่ยเราจะได้พลังงานเพิ่ม10ต่อ1คนนะครับอันนี้เหมาะกับคนเพื่อนเยอะแต่เอาจริงๆเป็นวิธีแก้ขัดช่วงแรกมากกว่าเอาตรงๆนะคือแบบเรามานั่งส่งไว้เลยมันก็ไม่ไหวใช่ป่ะมันช่วยได้ดีมากนะครับในช่วงแรกๆนะครับช่วงหลังๆก็แนะนำว่าหาวิธีอื่นตามที่ผมแจ้งไปในข้อ1ถึง3นั่นแหละดีกว่านะครับต่อมานะครับอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของสัตว์เลี้ยงนะครับอันนี้เนี่ยสัตว์เลี้ยงนี่เป็นหัวข้อที่5เนาะใช่มั้ยมันอาจจะไม่เห็นผลแบบจัดๆอ่ะแต่มันก็เรียกว่าเป็นอย่างนึงที่มีเอฟเฟกต์ในระดับค่อนข้างจะช่วยได้เรียกว่าเราช่วยได้อะครับปัญหาคืออาหารสัตว์เลี้ยงเนี่ยคือนั่งปวดหัวกับการหามากกว่าดูนี่นะครับผมอย่างสัตว์เลี้ยงอย่างตัวนี้นะครับอย่างแมวเปอร์เซียเนี่ยเวลาที่ผมกดใช้ใช่ป่ะชึบกดอ้อนใช่มั้ยมันจะไปอ้อนให้ลูกค้าซื้อของเพิ่มแล้วก็มันก็จะมีพลังงานตกมานะครับถามว่าช่วยได้ไหมก็มันได้ครั้งละ10อ่ะอาศัยตัวนี้นะผมไม่แน่ใจว่าสัตว์เลี้ยงระดับสูงกว่านี้มันจะได้โบนัสมากกว่านี้ไหมเพราะว่าผมเอาตรงๆนะผมเกลือแม่ขนาดเติมเงินแล้วผมยังหาสัตว์เลี้ยงระดับสูงกว่า B ไม่ได้เลยในอนาคตอาจจะได้แหละแต่ตอนนี้คือไม่ได้นะฮะก็โอเคมันเป็นดวงใครดวงมันนะเนาะผมน่าจะดวงไม่ดีเองนะครับก็ไม่เป็นไรก็เรียกว่าเป็นอย่างนึงนะครับเป็นหัวข้อนึงที่ช่วยเพิ่มพลังงานให้เราได้พอสมควรนะทีเนี้ยเวลาที่สัตว์เลี้ยงพลังงานหมดเผื่อใครไม่รู้นะครับก็คือเราต้องขออาหารจากเพื่อนมันจะมีผู้จัดการที่ขอได้ฟรีใช่ไหมและทีเนี้ยต้องรอให้เพื่อนมาช่วยกดนะครับก็อาจจะลำบากนิดนึงเนาะก็เรียกว่าพยายามใช้เฉพาะช่วงที่จำเป็นนะครับผมแนะนำส่วนตัวผมจะกดชอบใช้กดช่วงพีคไทม์หรือไม่ก็ช่วงแข่งนะครับก็ถือว่าบวกพลังงานไปด้วยต่อมานะครับผมเรื่องสุดท้ายอันนี้เป็นเรื่องที่อยู่ค่อนข้างท้ายๆเกมนิดนึงนะครับนั่นคือเรื่องของเข็มขัดนะครับมันจะมีเข็มขัดที่เราได้ฟรีนะครับมาด้วยนะครับจากการท้าทายมันจะมีเข็มขัดบางตัวที่ช่วยลดพลังงานที่เราใช้มันไม่ใช่การได้พลังงานตรงๆแต่มันเป็นเรียกว่าทำให้การทำงานหรืออะไรหรือการเล่นเราง่ายขึ้นนะครับอย่างเช่นอันนี้ที่ผมได้มาแล้วนะครับนี่เข็มขัดอันนี้ให้เป็นรูปฟ้าเนี่ยเห็นปะเดี๋ยวผมกดให้ดูนะครับอันนี้ดีมากนะอันนี้ที่ผมติดอยู่ครับเข็มกัด energy เนี่ยคือทุกครั้งที่ใช้พลังงานอ่ะมันจะลด 10% นึกออกปะสมมุติว่าเราเติมของอ่ะมันใช้10ใช่ปะ
ถ้าผมเติมของ10ครั้งหรือ100นึงผมก็ได้คืนทุนแล้วอะนึกออกใช่ป่ะอืมอันนี้ควรหามาใช้นะครับแต่ถามว่าทำไมมันถึงได้เป็นของเลทเกมนิดนึงคือการติดเข็มกัดอะมันมีพลังงานจำกัดขั้นต่ำนะครับหมายความว่าถ้าหากว่าคุณมีพลังงานไม่ถึงอะมันติดไม่ได้นะฮะเนี่ยไม่เชื่อดูนะคืออย่างไอ้เข็มกัดเงี้ยมันต้องใช้ความไม่ใช่พลังงานมันต้องใช้ความนิยมตะกี้ผมพูดผิดมันต้องใช้ความนิยม 1,500 เป็นอย่างต่ำถึงจะติดได้นะครับถามว่าโอ้โหแล้ว 1,500 ต้องเล่นกี่วันอ่ะถ้าไม่เติมก็หลายวันนิดนึงแต่พอดีต้องสารภาพนะคือผมก็เติมไปพอสมควรนะเรายอมรับว่าหน้ามืดนะฮะก็กดซื้อไปหลายอย่างก็มันจะใช้เรียกว่าหัวใจระดับหนึ่งอ่ะดังนั้นบอกเลยว่าวันแรกอ่ะแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะได้เข็มขัดนะครับไล่ภารกิจที่ได้ไอ้เข็มกัดตะกี้น่าจะเป็นอันไหนวะผมไม่แน่ใจระหว่างจัดสินค้าที่วางชั้นกับรับสินค้าผมจำไม่ได้ว่าไหนนะครับแต่เรียกว่ามันช่วยพอสมควรนะและเข็มกัดในถามว่าหาจากไหนเป็นหลักนะครับผมเราสามารถหาได้จากกาชาผมละเกียดคำนี้แม่งเลยเอาจริงๆนะแต่ต้องยอมรับว่าเฮ้ยมันอยู่ในกาชาจริงเลยเนี่ยมันอยู่ในกาชาเข็มกัดเนี่ยตอนที่เลเวล20เปิดได้นะครับคือบอกเลยเนี่ยเห็นป่ะบางอันเนี่ยมันเห็นไหมเนี่ยบางอันดีมากอ่ะไม่รู้ทำไงนะก็ทำใจแล้วกันนะคืออันนี้ก็ดวงใครดวงมันนะครับผมเองผมก็ยังไม่กล้าเปิดเลยนะก็ใครคิดว่ามั่นใจในดวงก็30เพชรนะครับซึ่งเอายิง30เพชรผมมองว่าเอาไปซื้อแบบของที่มันได้ชัวร์ก่อนมันเวิร์กกว่านะครับก็ประมาณนี้ในเรื่องของเข็มกัดจริงๆมันอัปเกรดได้ด้วยนะครับแต่ผมเองก็ไม่เคยอัปเกรดแบบจริงจังเท่าไหร่เพราะตอนนี้สารภาพเลยว่ามันเงินไม่พอนะครับดูนะดูอัปเกรดเนี่ยผมจะอัปเกรดกับผสมนะครับดูเข็มขัดปุ๊บผมบวกชึบนี่ล้านหนึ่งนะครับแบบจะเอาเงินมาจากไหนพี่จ๋ามันมีอัปเกรดทั่วไปนะครับมีเปอร์เซ็นต์ความสำเร็จด้วยแล้วก็อัปเกรดแบบรูบี้คือสำเร็จ 100% คือไม่ใช่ว่าแบบอัปเกรดจะสำเร็จชัวร์นะมันมีโอกาสพลาดอีกนะเว้ยเงินมันไม่พอตอนนี้ผมก็เลยไม่ได้ยุ่งกับการอัปเกรดเท่าไหร่นะครับก็ประมาณนี้นะครับผมในเรื่องของเข็มกัดนะครับก็เรียกเข็มขัดบ้างเข็มกัดบ้างก็ขออภัยนะอัดด้วยความมึนส่วนตัวนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก็หวังว่าจะช่วยเหลือเพื่อนๆได้ไม่มากก็น้อยนะครับเอาไว้เจอกันบ๊ายบาย